จิตอาสาพัฒนาสุขาโรงเรียนเป็นโครงงานที่แตกกิ่งก้านจากความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่บางซ้ายวิทยาพระนครศรีอยุธยาเด็กๆร่วมกันสร้างจิตสำนึกความเสียสละและช่วยกันรักษาสมบัติสาธารณะเพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนมีสุขอนามัยที่ดีห้องสุขาที่หลายคนเคยรู้สึกรังเกียจจึงเปลี่ยนโฉมหน้ากลายเป็นห้องสุขาที่ทำให้ทุกคนเกิดความสุขรักสะอาดและลดพื้นที่มั่วสุมไปพร้อมกันคุณธรรมก็คือว่าเราต้องมีความเสียสละนะคะผู้ที่มีจิตอาสาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องมีความเสียสละเราจะต้องแบ่งเวลาที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของตรงนี้นะคะต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าถ้าคนใดคนหนึ่งทำมันคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะสุขาชายไร้กลิ่นเกิดขึ้นแล้วภายในโรงเรียนบางซ้ายวิทยาเมื่อทุกคนสัมผัสความสะอาดที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติแบบนี้ทุกวันกลับไปบ้านก็ไม่ต้องการเห็นสุขาสกปรกด้วยเช่นกันอยากใช้ห้องน้ำดีๆมันน่าเข้าน่าอยู่อย่างแบบโอ่งน้ำก็ขี้ตะไคร่เยอะๆก็ทำความสะอาดเด็กๆผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีคณิตศาสตร์และการงานอาชีพคลุกเคล้ากันไปจนได้น้ำชีวภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นหาง่ายไปดับกลิ่นฆ่าเชื้อในสุขาอย่างปลอดภัยถ้าหากเราไม่ใช้น้ำหมักตัวนี้ใช้น้ำกูดสดๆก็ได้ค่ะเพื่อนที่มีความรู้ทางด้านต่างๆมาเปิดใจมาคุยกันว่าเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรการมีส่วนร่วมส่งให้เด็กเนี่ยคิดเป็นทำเป็นนะครับคือการมีวินัยการมีวินัยการมีความรับผิดชอบมันส่งผลในการที่ว่าโอเคนะตอนนี้ถึงเวลาเรียนแล้วเขาต้องดูความสะอาดตั้งแต่ในห้องเมื่อบรรยากาศภายในห้องมันสะอาดมันก็ส่งผลถึงจิตใจดีแล้วก่อนเรียนก็มีการนั่งสมาธิวิชาการไม่ด้อยไปกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่วิธีสอนก็เน้นทั้งกระบวนการคิดและคุณธรรมความภูมิใจในโรงเรียนจึงติดตัวเด็กๆบางซ้ายวิทยาไปอยู่เสมอ